สำหรับเรื่องที่มีคนกังวลว่าหัวใจนะครับจะเกิดวายเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วถึงคลายแม็กซ์เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดอันหนึ่งนะครับผิดมากๆเลยก็คือว่าเวลาเราถึงคลายแม็กซ์ระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยพลังงานที่เราใช้หรือกำลังที่เราต้องใช้ไปเนี่ยนะครับไม่มากเลยเทียบกับการออกกำลังกายตีกอล์ฟหรือทำงานทั่วๆไปเป็นปกติเพราะนั้นเพศสัมพันธ์ที่มีแม้แต่หนึ่งใครที่เป็นโรคหัวใจนะครับไม่ได้เพิ่มอันตรายนะครับอะไรมากเลยนะครับเกือบจะไม่มีด้วยซ้ำแล้วก็ทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐหรือของประเทศเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนหรือผู้ที่มีโรคหัวใจนะครับมีกิจวัตรหรือมีการดำรงชีวิตเหมือนปกติรวมทั้งมีเพศสัมพันธ์ที่ปกติด้วยนะครับที่ช่วยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศแล้วเนี่ยนะครับก็ช่วยส่งเสริมยาทางโรคหัวใจและสภาพของหัวใจให้ดีขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีมาทั้งหมดและประสบการณ์ของการใช้ยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะครับในปัจจุบันปลอดภัยค่อนข้างมากนะครับและมีการใช้กันเพิ่มขึ้นรวมทั้งมียาตัวใหม่ๆในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับจากหลายบริษัทผลิตเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นข้อมูลยืนยันว่าการใช้ยาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยในกลุ่มของผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีข้อมูลในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยากลุ่มนี้นะครับเยอะขึ้นทั้งผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจวายหรือผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบพบว่าการใช้ยาเนี่ยปลอดภัยครับแล้วประสิทธิภาพของยาเนี่ยช่วยหย่อนสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาของโรคหัวใจก็ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการรักษาคู่กันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ก็มีข้อหนึ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะมียาหัวใจอยู่ตัวหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ายาไนเตรตยังไงเราก็ยังให้ร่วมกับยาที่รักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ได้เพราะว่ายาทั้งสองตัวจะทำให้ระดับความดันตก